ป๊อปบูมเพชรชวนลุ้นบทสรุปของทุกตัวละครใน2ตอนสุดท้ายดาวคนละดวงเปิดเบื้องหลังการทำงาน My At Work ร่วมมือ Fat Cat กับ CG สุดอลังการในละครพิภพหิมพานต์ติดตามพร้อมข่าวอื่นๆกับพิธีกรจอยชวนทิชาได้ในรีวิวบันเทิงวันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับจอยชวนทิชาในรีวิวบันเทิงนะคะเริ่มต้นข่าวแรกค่ะเราไปพบเจอกับ3นักแสดงนะคะทั้งป๊อปถากูลบูมสุภาพรแล้วก็เพชรธกิจนะคะมาฝากความเข้มข้นนะคะกับ2ตอนสุดท้ายกับดาวคนละดวงค่ะเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับละครเรื่องดาวคนละดวงนะคะวันนี้3นักแสดงนำอย่างป๊อปถากูลบูมสุภาพรแล้วก็เพชรธกิจนะคะก็ได้แวะมาเชิญชวนแฟนๆให้ติดตามความเข้มข้นใน2ตอนสุดท้ายกันด้วยโดยนางเอกของเรื่องอย่างบูมนะคะบอกว่าไม่อยากให้พลาดค่ะเพราะว่าหลังจากดราม่าหนักมาตลอดทั้งเรื่องใน2ตอนสุดท้ายปมต่างๆก็จะถูกคลี่คลายค่ะส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับวสันต์ก็รู้สึกเป็นเพียงแค่เพื่อนกันเท่านั้นนะคะขณะที่ความรักกัตนัทนะคะตอนนี้ก็เริ่มต้นจีบกันใหม่อีกครั้งส่วนทางด้านป๊อปบอกว่าสัปดาห์ก่อนวสันต์เนี่ยเหมือนจะเป็นคนเลวแต่สุดท้ายก็เฉลยออกมาแล้วว่าเขาเป็นแค่แฝงตัวเข้าไปทำภารกิจเท่านั้นและคืนนี้ค่ะก็จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามล่าเจ้าสัวสุนัยมาลงโทษค่ะส่วนเจ้าสัวสุนัยอย่างเพชรเองก็เริ่มร้ายขึ้นนะคะซึ่งคืนนี้ก็จะมีฉากใหญ่สำหรับตัวละครนี้ด้วยโดยฉากที่ว่านี้จะเป็นการถูกไล่ล่าทั้งบนบกในน้ำแหล่งฉากบนเรือเนี่ยนะคะก็อยากให้จับตามองให้ดีเพราะว่าใช้เวลาถ่ายทำนานร่วมกว่า1เดือนเพื่อออกมาให้สมจริงและดีที่สุดไปฟังเสียงทั้ง3คนกันค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ย2ตอนนี้นะคะ2ตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะเหมือนกับปมของทุกตัวละครน่ะก็จะเริ่มเปิดแล้วในพาร์ทของความรักคือจริงๆแล้วเนี่ยความรักของเราเนี่ยกับวสันต์เนี่ยคือมันก็เป็นมิตรภาพกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเลยความรักของเรากับธนัทเนี่ยก็เป็นความรักที่เหมือนกับเราได้มาเริ่มต้นจีบกันใหม่มาคุยกันใหม่ปรับความเข้าใจกันใหม่เข้าใจกันมากขึ้นอยากให้รอดูมันมากกว่ารักแค่รักอย่างเดียวมันไม่พอนี่แล้วสิ่งที่ธนัททําให้เราอ่ะแหมครับผมใช่ก็มีหลอกคนดูไปช่วงนึงนะครับว่าแบบเราไปอยู่ข้างเจ้าโสสุนัยเขาเรียกเป็นภารกิจเป็นหนึ่งในมิชชั่นที่ผมต้องเข้าไปเป็นสปายก็สุดท้ายจะเป็นยังไงรับรองว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะเข้มข้นมากบทสรุปทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ใน2ตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยพลาดไม่ได้คืนนี้เนี่ยเป็นฉากที่ได้ล่าฉากที่ตามจับแค่ฉากในเรือบนเรือในเรือกับหลายสัปดาห์ครับเดี๋ยวฝนตกบ้างเดี๋ยวนู่นนี่เดี๋ยวมันหลายอย่างครับมันก็เลยถ่ายยากถ่ายทำยากเจ้าโสสุนัยเขาจะมีรายละเอียดเขาเยอะเขาจะรู้วิธีการที่จะเอาใครมาเป็นตัวประกันมายึดหลักว่าต้องยอมเราอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ใช้แรงเดียวมันจะใช้สมองด้วยครับก็ขอฝากด้วยนะครับ2ตอนสุดท้ายแล้วครับทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องจะลงเอยยังไงจะจบยังไงใครจะอยู่ใครจะไปใครจะสมหวังยังไงต้องติดตามนะครับผมจะขึ้นเลยปุ๊บระเบิดปั้งดาวคนละดวงจบละต้องติดตามครับฝากด้วยครับติดตามกันด้วยนะคะสำหรับ2ตอนสุดท้ายกับดาวคนละดวงนะคะวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะพูดคุยกับทั้งผู้จัดผู้กำกับนะคะแล้วก็ทีมงานจาก Fat Cat ผู้ทำ CG ของละครเรื่องนี้พิภพหิมพานต์ค่ะได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามยกให้เป็นละครไทยที่มี CG ปังที่สุดเท่าที่เคยมีมาเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะจากสมอเมริกาและสมุนไพรเทียผีแฟงโตยาเทียผีแฟงโตจินมีสรรพคุณบรรเทาอาการอ่อนเพลียชุ่มคอเทียผีแฟงโตจินนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยเวชพงศ์โอสถถ้าคิดว่าฝ้าแดดสะสมไม่มีวันจางใช้นีเวียลูมินัส630เป็นเวลา4สัปดาห์ช่วยลดเลือนฝ้าแดดสะสมได้นีเวียลูมินัส630ลด 50% ที่วัดสันวันนี้ถึง24มีนาคม2564เมื่อไอแบบมีเสมหะใช้แม็กกลองเม็ดฟูละลายเสมหะยังมีประสิทธิภาพมีตัวยาอาเซทิลซิสเตอีน600มิลลิกรัมเม็ดฟูละลายเสมหะบรรเทาอาการไอแม็กกลองผลิตในเยอรมนีกินไม่กินกินจะกินหรือไม่กินหรือกินโอ้ยไม่กิน80กิโลแคลถ้าไม่กินก้าวมาใหม่วาวโยเกิร์ตสมูทตี้สตรอเบอรี่ผสมสตรอเบอรี่เต็มคำอร่อยได้กิโลแคลไม่ถึง100มาถ่ายรูปกันว้ายผมขาดหลุดร่วงต้องนี่ Sunsilk Natural Anti Hair Fall พร้อมสารสกัดมะกรูดและอัญชันช่วยลดผมขาดหลุดร่วง2เท่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้หมดกังวลเรื่องผมขาดหลุดร่วงว้าวหุ่นเลิศแต่หน้าผิวคุณสูญเสียคอลลาเจนทำให้เกิดริ้วรอยใหม่พอร์เซรั่มผสานไฮยาลูรอนคอลลาเจน50เท่าผิวดูตึงดูเด้งดูกระชับ
อัลบั้มแรกเลยนะโหไม่เปลี่ยนเลยค่ะใหม่พอชยาลูรอนคอลลาเจนสำหรับลูกสุนัขพัฒนาการทางสมองและภูมิคุ้มกันเป็นเรื่องสำคัญให้ Pedigree ลูกสุนัข Nutri Defense ที่มี DHA แคลเซียมและไฟเบอร์เริ่มต้นก้าวแรกด้วย Pedigree ลูกสุนัขบางทีก็อยากให้เขาได้ทานอาหารดีๆลงมือเลยมีขนอสุกก้อนสูตรใหม่หอมกลิ่นหมูเพิ่มขึ้นผสานกลิ่นเครื่องเทศ4ชนิดให้แกงจืดหอมอร่อยกลมกล่อมสิ่งดีๆเริ่มที่มืออร่อยขนอสูตรใหม่อยากทานข้าวข้างนอกแต่ทั้งร้อนทั้งเหนียวตัววาสลีนให้คุณสดชื่นได้เต็มที่ใหม่เซรั่มกันแดดสูตรเย็น SPF 50ผสานไอซี่เมนทอลพร้อมคูลิ่งชิลด์เทคโนโลยีช่วยปกป้องผิวดูกระจ่างใส2เท่าเย็นสดชื่นเหมือนเพิ่งอาบน้ำสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพและโควิด-19 จาก Ocean Life ไทยสมุทรซิมมือถือใหม่ยาเพี้ยนจือหวังนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยเวชพงศ์โอสถศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยนั่งหน้าจอนะคะรอชมพี่พบหิมพานต์กันอยู่แล้วนะคะต้องบอกเลยว่าอลังการงานสร้างเรื่องของ CG สุดๆเนื้อเรื่องก็เข้มข้นสุดๆนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราได้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของละครเรื่องนี้มาพูดคุยกันนะคะพี่แป๊บนฤทธิ์นะคะฐานะผู้จัดละครนะคะพี่คุ้ยทวีวัฒน์ฐานะผู้กำกับนะคะแล้วก็พี่เต้ยชาลิตทีมกราฟิกจาก Bad Cat นั่นเองสวัสดีทั้ง3ท่านเลยค่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีมากๆกับละครเรื่องนี้พี่พบหิมพานต์นะคะได้กระแสตอบรับดีมากๆแล้วก็เขาบอกว่ากราฟิกเนี่ยคืออลังการดีที่สุดเท่าที่ละครไทยมีมาเลยทีเดียวหลายๆคนเขาบอกกันมาอย่างนี้นะคะเห็นกระแสแบบนี้แล้วทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างคะพี่แป๊บค่ะก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมมากๆนะครับกับกระแสที่ได้ครับก็เพราะมันก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆให้กับพวกเราครับเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจทำงานกันจริงครับผมและพี่คุยล่ะคะตื่นเต้นมากครับเพราะว่าทำออกมาขนาดดูเองทำเองยังตื่นเต้นเลยครับแล้วคิดว่าอ่ะคนดูน่าจะถูกใจครับแล้วคนที่ทำงานหนักที่สุดเลยทีมแบทแคทรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจครับแล้วก็เหมือนกับว่ามีไฟในการทำงานเพื่อจะพัฒนางานต่อๆไปครับครับมาถึงพี่แป๊บกันบ้างก่อนหน้านี้พี่แป๊บจุดเริ่มต้นเนี่ยเราเหมือนเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะได้มีการพูดคุยกับทางแฟตแคทว่าเราอยากจะทำเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าหิมพานต์ขึ้นมาให้สมจริงมากที่สุดนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็คือมีความตั้งใจอยากจะทำให้มันเป็นจักรวาลของหิมพานต์ขึ้นมาเลยจริงๆจะมีต่อยอดในรูปแบบอื่นๆอีกด้วยใช่ไหมคะก็ต้องดูกระแสตอนนี้กระแสตอนนี้ก่อนว่ามันคนให้การคนจะดูแล้วเป็นยังไงครับเพราะว่ามันก็ต้องวิเคราะห์ต่อไปว่ามันจะทำอะไรต่อไปได้อีกแต่ว่าคือในส่วนของทางทีมกราฟิกทางแฟตแคทก็ได้มีการวางไว้แล้วว่าจะไม่ได้ทำแค่ในแค่ป่าหิมพานต์เท่านั้นจริงๆแล้วมีวางไว้อีกหลายๆส่วนด้วยใช่ครับเพราะว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของหิมพานต์เองมันจะมีอีกหลายทิศเลยครับพี่คุยกำกับละครมาเยอะมากครับทั้งละครปกติละครดราม่าทุกอย่างเคยกำกับหมดแล้วเคยทำละครเรื่องไหนที่มี CG เยอะขนาดนี้มาก่อนไหมคะพี่คุยคะโอ้โหผมว่าเรื่องนี้น่าจะเยอะที่สุด เยอะที่สุดของที่สุดแล้วฮะเพราะว่า อย่างเช่นหนังฝรั่งฮอลลีวูดนี่มีเท่าไหร่นะฮะ CG อย่างจูราสสิคพาร์คที่เราดูครับมี CG รวมทั้งงานเมคานิกทั้งเรื่องอ่ะประมาณ15นาทีที่เราดูนะครับแต่เรื่องนี้พี่เต้กี่นาทีคะก็มีทุกตอนมีทุกตอนเรียกว่าบอกไม่ได้ว่าเป็นกี่ทีคือมีทุกตอนเยอะมากแล้วการทำงานกับละครที่ต้องใช้ CG เยอะๆแบบนี้ในฐานะผู้กำกับยากไหมคะพี่คุ้ยก็จริงๆมันต้องเป็นทุกตำแหน่งทุกยูเนียนมากกว่าครับเพราะว่ามันต้องทำเป็นทีมครับใครคนใดคนหนึ่งไปคนเดียวนี่ไม่รอดฮะเหมือนเราไปทำศึกอะฮะคือเราเป็นสายลับไม่ได้เราต้องแบบยกไปทั้งกองคือต้องออกรบกันไปทั้งหมดเลยต้องทำงานไปพร้อมๆกันทั้งหมดก็คือต้องเป็นการร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้งตัวของคนที่อยู่เบื้องหลังด้วยแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหน้าด้วยนะคะเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะรู้เรื่องเบื้องหลังการทำงานของการทำตัวละครต่างๆหรือว่าสัตว์ต่างๆในวรรณคดีที่เป็นภาพเคลื่อนไหวเรามีจุดเริ่มต้นหรือว่าอธิบายวิธีการทำงานคร่าวๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะพี่เต้ยว่าจุดเริ่มต้นของการทำงานมันต้องเริ่มจากอะไรมาก่อนจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเราต้องดีไซน์คาแรคเตอร์ในสัตว์หิมพานต์ออกมาเป็นชีวิตจริงให้ได้ก่อนครับเพราะว่า
ปกติคนจะคุ้นชินกับสัตว์หิมพานต์ที่เป็นลายไทยหรือไม่ก็เป็นรูปปั้นตามโบสถ์ตามวัดอะไรอย่างนี้ครับแต่พอมาอยู่ในละครนะครับมันต้องมีชีวิตจริงมีกล้ามเนื้อมีกระดูกมีอะไรที่แบบดูจับต้องได้นะครับงั้นทีมดีไซน์เนี่ยต้องออกแบบไงให้ดูมีชีวิตแต่ต้องมีคงอัตลักษณ์ของตัวนั้นๆไว้ด้วยแบบต้องดูออกว่าอ๋อตัวนี้เป็นเหรานะตัวนี้เป็นกินรีนะอะไรเงี้ยครับซึ่ง ทีมที่สเก็ตดีไซน์ครับพอสเก็ตเสร็จก็ต้องเอามาช่วยกันดูช่วยกันเลือกทางพี่แป๊บแล้วก็พี่คุยใช่ครับช่วยกันเลือกว่าตัวนี้เป็นเหมือนกับตัวที่เราคิดไว้หรือเปล่าใช่ครับอย่างเช่นแฟตแคทเขาก็จะมีไอเดียอย่างเช่นคุณชอดวารีหรือว่าช่างน้ำที่เราเห็นปกติเราจะเห็นตัวเล็กๆใช่ไหมครับแต่เราสึกว่าถ้าเป็นมหาสมุทรใหญ่มันก็ต้องมีตัวใหญ่เหมือนปลาครับแล้วก็ต้องมีตัวเล็กแล้วถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงในตู้เป็นยังไงก็เหมือนเป็นช้างเป็นปลาทองเลยครับแล้วก็ดีไซน์กันแบบสนุกสนานมากครับช่วงก่อนที่จะเริ่มทำงานกันจริงๆเริ่มถ่ายทำเนี่ยใช้เวลาในการเตรียมงานนานกันขนาดไหนอะคะอันนี้อยากทราบเพราะดูเหมือนว่าแต่ละอย่างกว่าจะขึ้นมาเป็นแต่ละตัวละครนี่ค่อนข้างยากเหมือนกันนานไหมคะณถึงตอนนี้น่าจะเข้าปีที่6แล้วต้องหาปีที่6เหรอคะในการเตรียมละครเรื่องนี้เหรอจนเสร็จตอนนี้จนเสร็จคือรวมช่วงเตรียมงานแล้วก็ถ่ายทำแล้วก็ทำผลิตออกมาเรียบร้อยก็คือ6ปีใช่ครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมขาแต่ละตอนเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมดูแบบไม่กระพริบตาครับเนาะเพราะว่าทีมงานก็ตั้งใจกันทำแบบสุดๆไปเลยนะคะเพราะว่าผมก็ตกใจเหมือนกันครับมานั่งดูอีเมลย้อนหลังนั้นมันสตาร์ทปี2016บอกอะไรเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมที่ชมนี่คือปีนี้เลยนะคะต้องบอกว่านอกจากในเรื่องของ CG ที่หลายๆคนชื่นชมมากๆนะคะว่าเป็น CG ที่สวยงามสมจริงแล้วก็เนียนมากอ่ะดูแล้วแบบสนุกสนานมากเลยไม่แบบไม่อยากพลาดเลยสักฉากเดียวเนี่ยนะคะเรื่องของเนื้อหาของละครเรื่องนี้ก็เข้มข้นไม่แพ้กันเลยใช่ไหมคะพี่ป๊อปใช่ครับก็มีอย่างที่เรียนว่าเราพยายามคือด้วยคุณก๊อฟที่เป็นคนอาจารย์ก๊อฟนะครับที่เป็นคนเขียนบทเขาก็รู้เรื่องเกี่ยวกับพวกในวันคดีอะไรเงี้ยครับเยอะมีข้อมูลเยอะแต่มันก็ใส่ลงมาแล้วพวกเราก็ช่วยกันเรื่องของมุกเรื่องของอะไรจะมีตลอดนะครับอย่างที่บอกว่ามีเหมือนกับผ่านด่านตลอดนี่คือเหมือนเรากางไตภูมิมาครับแล้วก็เดาว่าฝั่งที่เราไปเนี่ยเป็นของเมืองอะไรแล้วบุคลากรตัวละครหรือสัตว์ต่างๆก็อิงมาจากของที่อยู่ในอะไรนะฮะในไตภูมิก็คือเหมือนทำให้เราได้ติดตามได้ดูกันไปเรื่อยๆในแต่ละตอนคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจไปว่าแบบโอ้ยเดี๋ยวมีตัวละครนี้ออกมาอ้าวนี่ไม่มีต่อแล้วสิไม่ใช่นะคะมีต่อไปเรื่อยๆเหมือนแบบเราผ่านด่านเล่นเกมผ่านไปเรื่อยๆในแต่ละด่านฉะนั้นแล้วต้องติดตามทุกคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะพี่แป๊บขาในฐานะผู้จัดละครให้ฝากเชิญชวนสำหรับใครที่อยากจะแบบชมละครที่มี CG ดีๆหรือว่าตอนนี้แบบมีหลายคนพูดถึงแต่ยังไม่ได้มีโอกาสได้มาชมกันครับก็คือตอนนี้ครับกระแสที่ก็ต้องขอบคุณมากที่มีคนที่สนับสนุนเราคือชื่นชมเราอย่างนี้นะครับแต่ก็อยากจะให้ช่วยแบบฝากรบกวนว่าช่วยบอกต่อบอกต่อเพราะว่าก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ทราบเลยว่าละครนี้มีอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยากให้ช่วยบอกต่อให้ชวนกันแบบเพื่อที่จะมาสนับสนุนให้ต่อไปจะได้มีละครประเภทนี้มาดูกันอีกนะครับผมพี่คุยคะในฐานะผู้กำกับค่ะครับก็มันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งเพราะว่าโจทย์เราอยากทำหนังให้เป็นเขาเรียกอะไรฮะ family time ดูได้ทั้งครอบครัวคือมันมีภาพที่ลูกกับพ่อแม่นั่งดูกันแล้วก็มีการแบบลูกเลิกจับมือถือมาดูละครแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันตรงจุดประสงค์แล้วที่เราอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเราเชื่อว่าถ้ามีการสนับสนุนหรือมีการดูเยอะๆครับละครแนวนี้มันจะได้ต่อยอดแล้วเราก็จะได้มีช่วง Family Time ตลอดไปอะครับและในฐานะทีม CG ที่เก่งมากๆเลย Fat Cat ค่ะพี่เต้ยครับก็ถ้าเกิดฝากให้ช่วยกันสนับสนุนหรือบอกต่อนะครับถ้าได้มีโอกาสทำภาคต่อหรือขยายจักรวาลนะครับน้องๆทีมงานเตรียมพร้อมเต็มที่ครับต้องบอกเลยนะคะว่าแฟนๆนะคะต้องให้การสนับสนุนละครไทยที่มี CG ที่ต้องบอกเลยว่าเป็น CG ที่ดีที่สุดเรื่องนึงของประเทศไทยเลยนะคะติดตามได้ทุกคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะในช่วงเวลาครอบครัวนั่งดูกันเป็นครอบครัวแล้วก็สนับสนุนละครเรื่องนี้กันเยอะๆกับพี่ภพหิมพานต์นะคะทีมงานตั้งใจทำกันแบบเกินร้อยแน่นอนใช้เวลาถึง6ปีเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้เรายังมีเบื้องหลังที่ต้องคุยกันอีกเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวขอเรียนเชิญทั้ง3ท่านมาพูดคุยกันต่อในรีวิวทูไนท์คืนนี้ด้วยนะคะวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ